วันวาเลนไทน์ใกล้เข้ามาแล้วนะคะวันนี้ดร.นิวจะมาแนะนำกิจกรรมฮอบบี้หรือว่างานอดิเรกสิ่งที่เราจะทำได้ในช่วงวันวาเลนไทน์ค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะกิจกรรมแรกที่เราทำกันนะคะก็คือ playing sports คือการเล่นกีฬานั่นเองค่ะ cooking ทำอาหาร doing yoga เล่นโยคะ playing a card game เล่นไพ่ค่ะ playing a board game เล่นบอร์ดเกมค่ะ hiking เดินป่า dress makingการตัดเย็บเสื้อผ้าหรือตัดชุด playing video games เล่นวิดีโอเกม singing ร้องเพลง painting ระบายสี writing เขียน taking photographs ถ่ายรูป making embroidery การเย็บปักถักร้อย reading อ่านหนังสือ playing drums ตีกลองหรือว่าเป็น playing music อย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือเล่นดนตรีค่ะ swimming ว่ายน้ำ kite flying เล่นว่าว playing chess เล่นหมากรุกPlaying crossword puzzle การเล่นเกม crossword Watching movies ดูหนังหรือว่าเดี๋ยวนี้เราจะบอกว่า Watching Netflix ก็ได้นะคะดู Netflix ค่ะ Jewelry making ทำเครื่องประดับ Fishing ตกปลาถ้าใครรักสุขภาพนะคะก็พากันเข้ายิมค่ะเพื่อ weight lifting ไปยกน้ำหนักCamping การไปนอนตั้งแคมป์ Hanging out with friends หมายถึงว่าเราก็ไปสนุกสนานเฮฮานะคะดื่มกินกับเพื่อนๆค่ะ Scuba diving ดำน้ำลึก Listening to music ฟังเพลง Or doing ceramic art and pottery การทำเครื่องปั้นดินเผาSewing เย็บผ้า Making models ก็คือการประกอบโมเดลเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้ดร.นิวก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะได้เรียนรู้คำศัพท์กันไปเยอะเลยใช่ไหมคะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับฮอบบี้แถมยังได้ไอเดียที่จะไปทำช่วงวันวาเลนไทน์ด้วยนะคะถ้าใครชอบนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้ดร.นิวด้วยนะคะแล้วเราพบกันใหม่กับหมวดคำศัพท์ในชีวิตประจำวันนะคะในอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย